โอ้ยใส่แต่ปลาบูครับพี่น้องนี่พูดนี่สิเพราะหนึ่งเพราะแกงเลยนี่โอ้ยพี่น้องครับแบบใหญ่เลยปลาดุกตัวนี้โอ้ปาดเบิ่งครับปลาดุกเคลื่อนโอ้ยเบิ่งครับเบิ่งโอ้ยเข้ามาจังได๋ตัวนี้ครับนี่โอ้โอ้ผิดคิวขนาดครับผมโอ้ยอ่ะพยายามเมืองอีกครับโอ้ยโอ้ยพี่น้องปลาขี้เดือดเต็มเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอกับเปล่าที่อยู่เก่าครับมื้อนี้ครับมื้อนี้เปล่าที่อยู่สิพามาใส่ตุ่มครับตุ่มเคลื่อนครับใส่เม็ดตับเต่าใส่กุ้งล่องเบิ่งครับตุ่มสิบหาหลังกับสิใส่แบ่งเคืองๆกันเนาะครับนี่เห็ดเงี้ยมากครับโค้งไกลครับนี่ครับเคลื่อนมองเก้านะครับมองมาสอดนี่ล่ะมาล่องเบิ่งครับมันนี่สิมานบ่ครับครับกับสิใส่ข้างขึ้นไว้เลยครับมื้อเสาร์จังมาหยังไปครับไปเบิ่งครับใส่ไว้ในปุ่มงานนี้นะครับประมาณนี้เลยครับว่ามีเวลามาสอนครับพี่น้องอยากเต้นน้ำเฮ็ดครับช่วงนี้ว่าใส่ตุ่มเอาก็ได้ครับเขาพอเห็นเขาใส่มันกับเขาอยู่ครับนะครับวิธีใส่เกี่ยวถุงทีก่อนครับกำตุ่มเข้าลงได้ครับวันนี้ใส่แม่กับเตาครับแล้วจะไปใส่กุ้งแถวคุณน้ำทำแล้วครับพี่น้องเข้ากับไปทารุ่นพร้อมกันตอนเสาร์พุ่นแล้วครับตอนมะยามพุ่นครับเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวที่ว่าขอโตใส่ให้มันแหลวก่อนครับสิคําก่อนมาครับพี่น้องในเวลายามแล้วอุ้ยอากาศมื้อนี้หนาวๆครับผมสิน้องเสื่อใส่ก็เสื่อ
ขี่บ่อเลยโอ้กุ้งเขาครับนี่กุ้งฝอยครับกุ้งเคลื่อนด้วยนี่โอ้ยใส่กุ้งประมาณหาลังครับหาหกลังเครื่องต่อเครื่องเลยโอ้ปลาบูครับกุ้งครับนี่ปลาบูตกไงนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวปลาบูตัวหนึ่งครับปลาบูปลาบูกับกุ้งฝอยกุ้งบ่ค่อยเข้าอับลังนี่ปลากินเบิดว่าจ้ะเบิ่งท้องไข่ๆซะละนี่อุ้ยยังอีกแล้วโอ้ปลาบูอีกแล้วครับโอ้ยนี่ครับถองไก่เอาปล่อยแปะอยู่ปลาบูก็ได้อุ้ยไม่จะโตนอ้วนพากันมากินกุ้งเบิดก่อนที่นี่โอ้ยหนึ่งลังก็ลังหนึ่งครับพี่น้องสองลังหนึ่งถือเป็นปลาบูโอ้ลังนี่มันมีปลาบูครับนี่ปลาบูบ่กินครับเห็นกุ้งว่าเต้นดองเด้งดองเด้งอยู่โอ้ยเดี๋ยวพี่น้องปลาบูตัวนึงปลาบูหน่อยครับมันกินบ่หลายครับตัวนี้ต้องเตรียมเตรียมตัวนี้ครับพี่น้องปลาบู4ตัวเขามากินกุ้งมีกระเป๋าครับลังนี่คือบอโอ้คือปลาครับปลากับกุ้งครับนี่ปลาบูอีกแล้วพงไก่กุ้งกับเขาต้นครับก็ได้เติมกันนะครับนี่ปลาบูอีกแล้วกับปลาอันนี้ครับปลากี้ดึกกับปลาซิ่วหน่อยครับนี่ปลาหน่อยหน่อยแน่ๆนี่โอ้ปลาบูเขาดีเนาะครับพี่น้องแถวนี่ตรงไหนครับปลาบูอยู่แล้วครับกับกุ้งนะโอ้ปลาบูห่วยมันจะได้กินปลาบูแล้วครับพี่น้องมันกับเต่าภูเขาเลยโอ้ยได้แต่ปลาบูครับพี่น้องนี่หุ่นนี่สิเพราะหนึ่งเพราะแกงเลยนี่กุ้งก็มีครับล้างนี้ครับอุ้ยยังอุ้ยปลาปลาดุกใหญ่พี่น้องอุ้ยตัวเดียวอุ้ยอุ้ยผมกินเงี้ยจนเบิดผมอุ้ยพี่น้องครับแบบใหญ่เลยปลาดุกตัวนี้อุ้ยปลาเบิ่งครับปลาดุกเคลื่อนอุ้ยเบิ่งครับเบิ่งโอ้ยเข้ามาจังไดนี่ครับนี่โอ้โอ้ผิดคิวขนาดครับผมโอ้ยเอ้าพยายามเบิ่งอีกครับเบิ่งลังนี่ครับถือว่าเนาะลัง
เล่นกับเต่า3ตัวโอ้ระบูครับระบูหน่อยตัวเดียวเดินกุ้งครับล้างนี่โอ้ระบูอีกแล้วกุ้งก็มีครับนี่กุ้งฝอยนี่อันนี้กุ้งเติมกันครับโอ้ส่วนหมากสิได้ปลาครับมื้อนี้สิปลาบูหน่อยตัวเดียวนี่แหละรังนี่โอ้ปลาบูกับแมงกับเต่าครับรังนี่เต่าตัวใหญ่อยู่แต่ว่าบ่หลายปานใดได้แต่ปลาบูครับมื้อนี้แต่ละหลังหลังหนึ่งในปลาดุกอุ้ยกุ้งครับพี่น้องโอ้ยปลาบูอีกแล้ว2ตัวหุ่นลังนี่คือวันลังนี่ใส่กุ้งครับเขาบ่ใส่แต่กุ้งโอ้โอ้ยงี้เนาะครับเสียงกุ้งเต็มนี่คุณนี่ยักกุ้งกับปลาบูครับลังนี่เขาดีขนาดครับปลาบูเขามากินกุ้งโอ้กุ้งไก่ติดวัดลังนี่ถือว่ากุ้งเขาดีอยู่ด้วยหวังมันมีกุ้งมาจ้างกุ้งกับหนึ่งครับนี่โอ้ยขาดจับไก่ตัวบุเฮียที่มืดบางกี่เดือดเต็มเลยอุ้ยไม่ได้ใส่อีกเลยพี่น้องบางกี่เดือดเป็นสีเป็นเศร้าครับนี่ลังเดียวเปิดกับพี่น้องลังนี้ได้ปลากี่เดือดครับอุ้ยดินว่ามันเอียงที่แหลกนะออกหยากให้ได้บ้านนี่อุ้ยเบิ่งครับโตใส่นี้เลยครับโอ้ยปลากี่เดือดอีกแล้วนี่ครับเด่นตรงแดงตรงแดงเลยโอ้มันมานปลากี่เดือดอีกครับมานลายอย่างลายแนวอยู่ครับนี่ปลาดุกใหญ่กับมานหุ่นปลากี่เดือดนี่ได้ใส่เดียวกันเลยครับอุ้ยเป็นฟูงเลยฟีครับโอ้ยหุ่นโอ้ยเสียงจะได้ยินหรอหุ่นมันรุดแล้วปลาหักกล้วยโอ้ยนี่ครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวทั้งปลากี่เดือดหอยกับเขาเนื้อใหญ่นึง
หลากหลายแห่งครับวันนี้ห้อยก็ได้คุณห้อยเซรีหน่อยบักใหญ่นี่ปลากิเดือดอีกแล้วลังนี่อู้ได้ลายโตครับปลากิเดือดเอาละครับพี่น้องในเวลากลับบ้านแล้วครับมาเบิ่งผลงานน้ำกันครับมื้อนี้อุ้ยนี่ครับพี่น้องมันหลากหลายแห้งครับมื้อนี้นี่กระติกนี่สิเป็นปลากิเดือดครับเขาคล้ายนึงครับตุ่ม2ตุ่มกับกุ้งฟอยครับนี่เบิ่งกุ้งมีตัวใหญ่ๆอู้นี่บ่ค่อยก็บ่ทันได้ไปเหลือกออกอยู่แล้วยังไปเหลือกอยู่เหือนครับแต่ว่าแมงกับเต่าเขาบ่ค่อยหลายเนาะครับนี่มาเบิ่งตัวนี้ครับพี่น้องนี่แนวมันเขาน้ำกุ้งครับปลาดุกกับปลาบูครับโอ้สัมพวกกุ้งมันบ่ค่อยหลายครับนี่เบิ่งครับมีแต่ตัวถ่องใหญ่ๆเลยกินกุ้งเลยนี่ครับนี่นี่ปลาดุกกับตัวบักใหญ่ครับใหญ่กว่าหมูครับมาใส่ตุ่มมือนี่ก็ถือว่ามันหลายเติบอีกนะครับพี่น้องได้ทั้งปลาทั้งกุ้งนี่นะครับครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้จังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับมือนี่บ่าวที่ขอตัวลากลับบ้านนะครับสวัสดีครับ